สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราขึ้นมาบนไร่ยูคานะครับบนยอดภูนะครับภูเหล็กเปียกนะครับผมสวนยูคานะครับ S26 นะครับเป็นไม้ตรงนะครับไม้ตรงเนื้อแข็งนะครับเน้นการใช้สอยทั่วไปนะครับวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยนะเมื่อวานมาตัดหญ้าแต่ตัดไม่เสร็จนะครับตัดในส่วนที่เป็นต้นเล็กนะครับเอาก็ออกก่อนปุ๋ยสูตร16นะครับมาหว่านไว้ก่อนนะครับ15 15 15ก็ใส่ปุ๋ยนะครับช่วงนี้ก็พอได้ฝนตกมาเรื่อยๆนะครับก็พอได้ทำให้ปุ๋ยละลายนะครับพืชก็จะได้กินปุ๋ยนะครับผมปกติแล้วบนไร่ตรงนี้ยังช่วงหน้าแล้งนะครับจะแล้งมากเลยนะครับไม่มีน้ำนะครับผมช่วงใส่ปุ๋ยก็อาศัยช่วงที่อันนี้แหละครับช่วงที่เป็นหน้าฝนครับนะครับท่วมหัวนะครับเมื่อวานนี้มาตัดก็หลงเอาเครื่องตัดหญ้าตัดทิ้งไปหลายต้นอยู่นะครับเสียดายอยู่มันมองไม่เห็นครับเพื่อนๆ H26 นะครับแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ขาดน้ำนะครับหมดไปแล้วกิโลหนึ่งได้ประมาณ100ต้นนะครับของเรามีอยู่ประมาณ500ต้นนะครับมากันเพื่อนยุงเยอะครับยุงลายตัวเล็กๆหอยก็น้อยเออบ่อยก็ค่ะเดี๋ยวต้นยูคาเราก็จะได้ปุ๋ยเขาก็จะได้โตนะครับตอนนี้แค่กันอยู่ครับแต่นั้นก็ปลูกนะครับแต่โดนเครื่องตัดหญ้าทำลายหมดครับไม่เห็นต้นนี้ต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ลากเขาออกนอกก่อนแล้วเดี๋ยวลากเขาไปนอกก่อนตรงไหนที่ยังไม่ถางเราก็จะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับกะว่าจะมาถางอีกสัปดาห์หน้านะครับหรือจะใส่ก่อนเต๊ะถ้ามันลกครับจริงๆถ้าไม่ลกมากก็หวานไปเลยนะตรงนี้ก็ไม่เห็นต่อเลยนะครับนี่ครับไม่ใช่นะไม่เหลือซากแล้วตรงนี้จะต้นโตนะครับเพื่อน
เนี่ยมีดอกแล้วเป็นหมากแล้วครับเดี๋ยวจะเอาพันละตัวนี้เป็นดอกแล้วครับนี่โดนอีกครับต้นหนึ่งไม่รู้จะทำไงบางทีก็เราตัดเองบางทีคนเข้ามาตัดหญ้าด้วยครับไอ้เครืออันนี้ก็สำคัญนะครับเครือไม้เนี่ยเวลาขึ้นไปพันเนี่ยทำให้ยอดด้วนยอดงอนะครับตรงที่เราพอจะเดินไปได้เราก็ใส่นะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดเพิ่มนะครับตรงนี้เราใส่แล้วนะครับเรียบร้อยนี่ครับมันยังตัดไม่เสร็จนะครับเมื่อวานใส่ที่ถางนี่แหละจะมาวันหน้ามาตัดเอาปุ๋ยมาด้วยแต่ก็กลัวไม่ทันผลนะครับตรงมันลกจริงๆนะครับทางนู้นไอ้หญ้าไมยราบเต็มเลยครับเป็นเครือเอาเครื่องตัดหญ้าตัดก็พันเข้าไปในเครื่องเนี่ยต้นไม้กำลังรับแสงแดดนะครับลงไปในนั้นกินด้วยกันเนี่ยหญ้าก็งามนี่ก็หายไปทั้งแถบนะครับโดนเครื่องตัดหญ้าเมื่อวานนี้มันนี่กลัวไผ่นะครับแถวเนี้ยไปกันต่อครับปีละ2ครั้งพอดีนะครับปุ๋ยปีละ2ครั้งเนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันอีกอาทิตย์หนึ่งเห็ดออกครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นโคนต้นไม้ที่มีเห็ดมีทุกปีนะครับเป็นเห็ดดินเห็ดคาเห็ดไข่ไม่มีตรงนี้นะครับเห็ดไข่จะอยู่ริมรั้วทางทิศตะวันตกเนี่ยตรงนี้ตัดไม่เสร็จทีมงานตัดหญ้าให้วัวเนี่ยไม่มาเอาเลยนะแต่เขาก็กลัวจะตัดต้นไม้เรามันแหละครับมันจริงๆมันต้องระวังมากๆเลยนะครับตรงเนี้ยทางนี้ใหญ่แล้วคือที่ปลูกมาเนี่ยปีครึ่งเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักครั้งเลยนะครับข้อเสียมันก็คือตรงนี้ครับเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ก็วันนี้ก็จะใส่ให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ไอ้สัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าตัดตัวที่เหลือไม่พอหรอกนะใส่ตัวที่ถางเท่านั้นกำกำกำไปจำแถวได้ป่ะล่ะไม่ต้องใส่เยอะหรอกใส่พอดีที่ตามมาที่หลังอีกแล้วก็ปีใหม่
ปีใหม่เมษานะครับใส่ปุ๋ยมันบางทีความชุ่มชื้นมันก็อยู่กับหญ้านี่แหละครับเพราะว่าถ้ามันมีหญ้าคุมดินเป็นปุ๋ยด้วยนะครับมันก็ทำให้ดินชุ่มนะครับเนี่ยตรงนี้ต้นไม้เล็กต้องเน้นหน่อยนะพวกนี้เมื่อวานตัดทำลายไปหลายต้นครับยูคาเอส26นะครับเพื่อนๆครับไปศึกษามาแล้วนะครับผู้รู้นะครับให้คำแนะนำมานะครับทำนั่งร้านทำไม้ใช้สอยนะครับก่อสร้างเพิงพักได้หมดเลยนะครับเป็นชนิดพันธุ์ที่ทนแรงนะครับได้ดีนะครับเนี่ยทางนี้ต้นโตนะครับไม่ต้องห่วงเลยทางนี้ครับเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพื่อนไอ้เล็กๆนี่สงสัยว่าเราตัดแล้วตัดอีกนะครับมันก็เลยไม่โตสักทีนี่รูบึ้งหรือเปล่าเนี่ยรูใหญ่เนี่ยเราจะใส่แต่จะใส่ปุ๋ยแค่ตรงที่ตัดหญ้านะครับเพราะว่าไอ้ที่ยังอยู่ตัดไม่เสร็จนี่ก็อย่าพึ่งเดี๋ยวเราตามมาโอ้โหอันนี้ล้มเลยครับเขาไม่ควรล้มแบบนี้นะครับต้นมันล้มเมื่อกี้เนี่ยผมก็พยายามเอากิ่งเล็กๆออกนะเพื่อนเป็นเทคนิคนะครับถ้าเขาล้มลาบไปกับดินเนี่ยเด็ดแล้วครับวันนี้ไม่ได้เอามีดตัดกรรไกรตัดกิ่งมาเอาเล็บจิกหักนะครับเห็นไหมครับเขาก็ตั้งตรงขึ้นนะครับนะครับอย่าปล่อยให้เขาล้มเลยนะครับเพราะว่าจะกลายเป็นต้นที่ไม่ขึ้นตรงนะครับเนี่ยได้ผลแล้วก็เหลือใบให้เขาได้ปรุงอาหารนะครับแถวนี้ไร้กังวลโอ้ยจิ๋วนี่เล็กมากเลยเนี่ยไอ้จิ๋วเนี่ยนี่เพื่อนๆมาดูต้นหมากก่อเคยเห็นไหมครับเนี่ยต้นก่อกำลังขึ้นใหม่อีกแล้วเขาว่ามันจะมีเห็ดก่อนะครับอีกหลายปีไปก็จะได้กินเห็ดตรงนี้ตัดทิ้งไปเยอะเหมือนกันเพื่อนอันนี้เอาทันนะครับเนี่ยเกือบนะครับเล็กๆเนี่ยโดนเครือกำลังพันขึ้นแล้วครับต้องเอาออกเขาช่วยชีวิตเขาหน่อยครับนี่ตัวร้ายมึงสับประหลาดนะมึงขึ้นมาในปัญหาของเขาคือเขาล้มไปเนี่ยเห็นไหมครับเขาล้มไปเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งใหม่ขึ้นมานะครับผมเรียกเครือพวกนี้ว่าเครือสับปะหลาดมันทำลายทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมดีดต้นนี้ขึ้นนะครับเพื่อนดูครับเทคนิคการดีดต้นยูคาให้ตรงขึ้นนะครับใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะครับเนี่ยความหนักแรงโน้มถ่วงต่างๆของต้นนะครับเราจะช่วยพยุงเขาให้ขึ้นให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดกิ่งออกให้หมดนะครับให้เหลือแต่ยอดนะครับลองดูครับเพื่อนๆดูความสำเร็จที่ทำนะครับดูครับเห็นไหมครับเขาดีดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังมีน้ำหนักอยู่เดี๋ยวผมจัดให้อีกกิ่งยอดนึงนั่นครับเรียบร้อยครับตั้งขึ้นแล้วครับอย่าปล่อยให้เขานอนราบไปตลอดนะครับต้องช่วยพยุงขึ้นมานะครับผมเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์แล้วก็ออกครับให้ต้นลำต้นเขาได้กินเต็มที่นะครับตัดไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับตัดไปเลยเนี่ยนะครับไม่ต้องกรรไกรตัดกิ่งมา
เนี่ยช่วยได้ครับเนี่ยเด็ดออกเนี้ยเขาก็ดีขึ้นเองนะครับลองดูครับผมก็จะกลายเป็นต้นที่อุดมสมบูรณ์ในอนาคตนะครับนี่ออกไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับต้นนี้เหมือนกันครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยขึ้นไปเลยครับเบียดขึ้นไปเลยกับต้นกอเนี่ยไปเลยเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปเลยลูกกันขึ้นไปเลยนะครับโอเควันนี้เรามาใส่ปุ๋ยยูคา S26นะครับสูตร15-15หรือจะเอาสูตร16เลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับดีทั้งนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะตามมาอัปเดตนะครับความเจริญเติบโตของต้นยูคาของเรานะครับแต่ก่อนตั้งแต่ตัวต้นเท่าขาดูครับเพื่อนครับ4เม็ดแล้วครับ5เม็ดถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับต้นนี้โอเคครับสวัสดีครับผม